ตอนนี้เราจะไลฟ์เสร็จให้ดูตำบลบางจะเก่งดอนไห่รอดร้านอาหารเดี๋ยวค่อยดูถนนก่อนมายุเข้าตอนตีสี่ท่านดูถนนก่อนนะคะอันนี้ถนนทางไปดอนไห่รอดบ้านพังหมดเลยเขาบอกไม่เหลือเลยนี่ขอดูของบนถนนก่อนนะคะอันนี้ร้านอาหารสายชนซึ่งสะพานพังหมดเลยสะพานปูนระเบิดหมดเลยนะคะอันนี้เป็นร้านอาหารสายชนอันนี้คือถนนนะคะร้านใครว่าไม้กระดานลอยมาน่าจะเป็นลูกอีนกลูกอีอันนี้มีตำปูคือพังหมดเลยค่ะเฮ้ยตู้ชั้นของใครลอยมาวันเนี้ยเอ้ยของบ้านใครลอยมาเนี่ยซึ้งอะไรตาอะไรเนี่ยไม่รู้ละจ้าเหรอที่ตายค่ะต้องมาอยู่ไอ้ทุนกันหน่อยเลยอ่ะเหรอไม่เลยร้านริมทะเลไม่เหลือเลยเห็นไหมน่ะไหนร้านจ้าริมทะเลนะไม่เหลือเลยน่ะโอ้โหของเข้าไปอยู่ในป่าหมดเลยนะคะพี่ร้านอาหารพังหมดเลยไปดูนี่ร้านยาเชียนไม่เหลือเฮ้ยไปไหนหมดเลยวันนี้ไปกันหนาหมดเลยอ้าวแล้วกระดวงกระดานทำไงอ่ะเขาบ้านตาช่อนก็พังไม่รู้ของใครเป็นของใครข้ามฝั่งป่ะของใครนะป่านที่ทำปลาเหรอเออโลกูว่างั้นล่ะเฮ้ยดูดิมีซงมีซึ้งมีตรงมีเตาอะไรก็ไม่รู้ของใครเป็นของใครก็ไม่รู้เอ๊ลมมาฝนมาไอ้พิมถามเขาว่าเนี่ยไม่นอนแล้วเหรอนอนท้องไงกูเจอกูดูห้องน้องกูเปิดก็ต่างไปดูเลยเคียงทะเลหายเลยหน้าเหรอร้านอาหารร้านน้องกุ้งได้หายไปหมดเลยทั้งหลังเลยนะคะหายหมดเลยค่ะเคียงทะเลเคียงทะเลก็หายทั้งหลังเลยค่ะไอ้เป้หมายังเป็นไงมั่งเหรอแต่ว่าแต่ร้านยาเชียนไม่เหลือเลยก็ถึงได้บอกแกหน่อยว่าร้านยาเชียนไม่เหลือเลยแกหน่อยบอกแกหน่อยเพชรตลาดค้าจอดรถไงนี่หายไปทั้งหลังหายหมดเลยเลี่ยมเลยนะคะร้านอาหารน้องกุ้งเหลือแต่ในตำนานหายไปหมดแล้วนะคะหายหมดเลยไม่เหลือเลยห้องนอนตรงนู้นเป็นปูนไงอ้าวบ้านพี่สาวเราเป็นยังไงมั้งเฮ้ยเป็นไงมั้งโอ้โหตายค่ะ